สว,สวัสดีครับ, pues บสวัสดีครับขอรั bon บผู้ชมนะครับเข้าสู่ outfield well s o c อร์ครับรายการลูกหนังนอกกรอบฟุตบอลนอกคอกหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณอยากจะเรียกกันนะฮะจะเป็นประจําแบบนี้นะครับทุกวันพฤหัสนะครับทาง s ัสปอร์ตนิวส์ช่องทรูวิชัน693กเวลา3ทุ่มครึ่งใช่ครับนะครับแล้วก็ช่องซัสปอร์ตฟุตบอลนะครับก็ช่วงเที่ยงคืนตรงใช่ครับนะทุกวันพฤหัสแบบนี้ครับเจอกัน2ช่วงเวลา2ช่องทางเลยนะครับคุยนไปยาวๆเรื่องของนอกสนามเรื่องของความรู้ที่มัน แปลกๆหน่อยที่เราไม่ค่อยได้ดูในเรื่องแท็กติกวิธีการเล่นอะไรพวกนั้นเน่ะอันนั้นไปไปดูที่อื่นไอสไตล์อ่าไปดูไปดูของไอสไตล์กุสเมฮิลนะครนะครับพอดนี่โอ้โหสุดยอดอยู่แล้วสุดยอดนะครับจองวิเคราะห์แท็กติกอ่ามีใส่สกาวด้วยนะมีใส่สกาวด้วยวิเคราะห์ช่วงเวลาหัวฟูๆคล้ายๆช่วงเวลาด้วยนะจะชิงหนียังไงโน่นนี่จะหลบหลีกยังไงแท็กติกพร้อมต้องใช้วิธีการแบบไหนลูกลูกลูกไม้แบบเบาๆก่อนไหมหรือยังไงหรือจะไปแบบหนักๆเลยอะไรเงี้ยนะฮะวิธีการเยอะครับ ไปเรียนรู้ได้กับคุณชุมพลนะครับที่ไอสไตล์แต่ว่าของเราครับคุณเพันธ์ครับเอาฟุตซอกเกอร์สัปดาห์ที่แล้วเราคุยเรื่องของอาหารการกินใช่ใช่ไหมว่านักกินานักฟุตบอลเนี่ยมันต้องกินอะไรที่มันจะทําให้มีผลประโยชน์มากที่สุดนะทำให้มีแรงวิ่งเยอะที่สุดนะครับทำให้มีเรียกว่าศักยภาพอยู่ในสนามเยอะที่สุดนะครับบางทีตรงเนี้ยถ้าความสามารถเท่ากันมันอาจจะถูกตัดสิน นะครับว่าช่วง10บนาทีสุดท้าย5นาทีสุดท้ายเนี่ยบางทีมีก๊อก2ก๊อก3ามใช่ไหมบางทีหมดแรงวันนี้วันนี้มีอะไรครับมันเข้าภาษาหนิดึงนะครับเรื่องของเอแบร์ไลซิกเอแบร์ไลซิกที่เราไม่ใช่เอแบร์ไลซิกเอแบร์ไลซิกอาร์บีอาร์เบอาร์เบอาร์เบเราหลายคอาร์บไลซิกนะครับก็ออกเสียงยากนิดนึงทางภาษาเยอรมันไลซิกในตอนนี้ที่รู้กันนะครับเป็น จากฝูงของมูเดลลิก้าครับทำการกระแสที่เขาหลายคนเขาประทับใจอ่ะเหมือนเลสเตอร์ขึ้นมาเพิ่งขึ้นมาจากหลีกรองมาซีซั่นที่แล้วลิก้าสองเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับในฐานะรองแชมป์แล้วคือภายในเวลาแค่7ปีขึ้นมาห้าระดับชั้นครับนะครับคือต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2009นะครับครั้งนั้นเนี่ยจริงๆของที่ไลฟ์ซิกเขาก็มีสโมสรของเขาอยู่แล้วนะครับเป็นแต่ว่าทางสปอนเซอร์หลัก อย่างเรดบูลเนี่ยนะฮะก็เข้ามาเทคโอเวอร์แล้วก็จัดการรวมสโมสรท้องถิ่นเนี่ยนะฮะสองทีมเนี่ยกลายเป็นแอร์เบล i ฟซิกในปัจจุบันเริ่มต้นตั้งแต่นั้นปี2009คือไปเทคโอเวอร์สโมสรชื่อ,อมัดคาสตัดนะครับะะไปเทคโอเวอร์มาใช่แล้วก็เนี่ยฮะรวมจัดการมากลายเป็นหนึ่งเดียวของเมืองและไลฟซิกนะครับเริ่มในหลีกในระดับ ดิวชั่นห้าใช่ไหมดิวช <5. S 2> ันหนะครับนะครับแล้วใช้เวลา7ปี7ปีในการขึ้นมาสู่หลีกสูงสุดแล้วก้าวไปถึงตําแหน่งจ่าฝูงใช่ครับดูดิ <He ard S 2> คือ <th ia? S 2> คือมันคือฟังแค่นี้เนะี่ยคือถ้าเราเป็นตามตามธรรมชาติของของมนุษย์อะนะการฟังเรื่องราวที่ทีมที่มันแบบเป็นพวกรองบอล <c oughs> พวกที่ไม่ได้มีแต้มต่อมากแล้วก้าวขึ้นมาถึงตรงนี้ได้เนะี่ย โอ้โหนแฟนชื่นชอบแน่ันมันเหมือนกับในหนังคล้ายๆกับเลสเตอร์เมื่อซีซั่นที่ผ่านมามีการเอาไปเทียบที่เลสเตอร์แต่ว่าไบรท์สติกเนี่ยขึ้นมาซีซั่นนี้ซีซั่นแรกด้วยนะครับแล้วที่น่าสนใจคือวิธีการทำงานอันนี้ต้องบอกว่าโครงสร้างการทำงานของไบรทสติกไม่ธรรมดาเขามีนโยบายให้โอกาสอะคาเดมี่ด้วยนะครับทีมชุดนี้อายุเฉลี่ยแค่24.7 ถูกต้องนะครับอายุเฉลี่ยน้อยมากๆนะครับได้ที่สําคัญคือนโยบายการซื้อนักเตะเขาไม่ได้ซื้อพวกซูเปอร์สตาร์เขาซื้อนักเตะอายุน้อยๆระหว่างอายุ1 8ปถึง2ีมปีมีการแซลนะว่ากลุ่มนักเตะกลุ่มนี้เนี่ยถ้าใครชื่นชอบในการเล่นเกมพวกแชมเปี้ยนชิพเมเนเจอร์หรือฟุตบอล a มเนเจอร์ครับรวมอยู่นี่หมดเลยนะรวมอยู่นี่หมดเลยไอ้พวกที่มันเป็นแบบวันเดอร์คิสพวกที่เป็นดาวรุ่งที่อยู่ในเกมอะหาไอะไรที่นี่หมดเลยใช่ครับจริงๆจริงๆผมเห็นรายชื่อแบบเฮ้ย ไอ้ตัวนี้เราก็เคยใช้ไอ้ตัวนี้เราก็เคยใช้เออมารวมนี่หมดเลยนะตอนนี้นักเตะที่ดังก็อย่างโดมินิกไกเซอร์โดมินิกไกเซอร์นี่มาจากพอฟเฟนแฮมนะฮะพอฟเฟนแฮมแต่อยู่ดิวิชั่น4อ่ะนะครับแล้วค่อยไต่ขึ้นมาตอนนี้เป็นกัปตันทีมนะครับนักเตะเหล่านี้น่าสนใจนโยบายการทำทีมเขาบอกว่าไลฟ์ซิกเนี่ยตอนนี้พัฒนานะครับตั้งแต่เลนโบเข้ามาก็พัฒนาอะคาเดมี่ที่ใหญ่ที่สุดทำให้ใหญ่ที่สุดใหญ่ ที่สุดในบุเดาเรียก้า,านะครับาาแล้วก็มีเรียกว่าโครงข่ายต่างๆในทั้งในยุโรปในยุโรปแน่นอนในออสเตรียนะครับซึงเป็นเหมือนประ,รประเทศของอที่ผลิตเรดบูลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ของเงินเงินทุนนี่แหละนะฮะใช่ครับก็ยังส่งไปตามสแกนอีกนะครับหลังจากนั้นเขาบอกว่าจะมีโครงการเข้าไปเรียกว่าไปอยู่ในตามประเทศอเมริกาใต้คือตอนนี้เริ่มสร้างคอนเนกชันแล้วไงจากออสเตรียสแกนดิเนเวียภาคพื้นยุโรปเนี่ยไล่ไปแล้วเดี๋ยวไปเจาะที่อเมริกาใต้นะฮะแล้วก็ ด้วยที่เครือข่ายตรงนี้นะครับมันทําให้ทีมสามารถจะมีตัวเลือกมากขึ้นในการดึงดาวรุ่งเข้าสู่ทีมใช่นะก็ได้ผลงานสุดยอดมากนะครับถึงตรงนี้พวกเขาเป็นจ่าฝูงล่าสุดก็ชนะไบเออร์เลวคุเซนมาสามสองบุกชนะนะฮะบุกชนะถึงทิมนเลยอันนี้ต้องให้เครดิตนะครับแน่นอนส่วนหนึ่งคือการเข้ามาของลาฟลังกนิกนาฟลังนิกนี่คือเป็นกุณซื้อมาก่อนนะครับเข้ามาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกีฬานะครับ คล้ายๆพวกเทคนิคอะคือนักเทคนิคเนี่ยเป็นคนพาขึ้นเลื่อนชั้นนี่แหละนะฮะพาเลื่อนชั้นขึ้นมาหมอนี่ก็แปลกนะครับคือชอบชอบปลุกปั้นชอบแบบว่าสร้างทีมแล้วพอขึ้นมาสูุดสูงสุดปุ๊บเนี่ยก็จะถอยชาวออกไปละแล้วก็จะรอรอดูว่ามันต้องมีจุดไหนที่เสริมอีกอะไรอย่างเงี้ยถ้าจำกันได้นี่คือคนเดียวกับที่พาฮอฟเฟนไฮม์ไต่ขึ้นมาสุดสูงสุดนะครับ ทีหมู่บ้านทีมหมู่บ้านเนี่ยนี่คือความท้าทายของเขานี่ความท้าทายจริงๆเนี่ยคนซ้ายมือนะครับครซ้ายมือของจอรลัฟลังนิกลังนิกนะครับแล้วลังนิกก็ขึ้นไปรับตําแหน่งผู้อำนวยการถูกต้องนะครับทำงานร่วมกับกุนซือคนใหม่นะครับคือลาฟลาเทนทุเชนครับผมนะครับเชอรนะครับก็มีประสบการณ์กับอิงโกสตัดมาก่อนนะครับอิงโกสตัดมาก่อนแล้วก็ออกเป็นโค้ช รุ่นใหม่43ใช่ไหมครับผมจะไม่ผิดนะครั49 49นะครับคือว่าคอรุ่นใหม่คือทำอิงโกสตัดเลื่อนชั้นขึ้นมาใช่ครับเราก็ไม่ยอมต่อสัญญาครับเพราะว่าได้ข้อเสนอที่น่าสนใจกว่าแล้วปีแล้วเนี่ยพาอิงโกสตัดนี่คือจบแบบสบายๆเลยนะโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปดิ้นรนีนตกชั้นเลยเลยใช่ครับนะครับก็นี่คือผลงานอันยอดเยี่ยมที่การนี่คือการทำงานแบบแผนของเยอรมันนะครับก็ถ้าเราดูตัวเลขนะครับตั้งแต่ ฤดูกาล2009-2010องพเอาผู้ชมเฉลี่ยตอนนั้นของไลฟ์ซิกเนี่ย2,150ันห่าคนมาซีซั่นล่าสุดนะครับ29,441คนและซีซั่นนี้นะครับ2016-2017ก็คาดว่าตัวเลขจะทะลุแน่นอนทะลุส0 0 0มื่นแน่แน่ทะลุ30,000แน่ๆนะครับนี่คือความความน่าทึ่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันในความยอดเยี่ยมนะครับใน เขาเรียกว่าความเป็นมืออาชีพนะครับของทางไลฟ์สตรมมีข้อเสียด้วยนะครับเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อน๋ยวเดี๋ยวเบรกที่สองค่อยมาว่ากันคือผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะพอรู้มาบ้างคือเนี่ยมันมันมันเป็นรูปแบบหรือว่าเป็นพลอตเรื่องที่คนดูชอบแต่ว่าหมายว่าคนทั้งโลกอชอบ่ความที่มันเป็นแบบทีมน้องใหม่ทีมรองบอลทีมที่ไม่มีแต้มต่อนะฮะแต่ลึกๆแล้ว ผลงานที่มันโดดเด่นขนาดนี้กลับทําให้คนท้องถิ่นในเยอรมันกลับไม่ชอบนะคือชนะใจชาวโลกแต่เขาบอกไม่ชนะใจชาวเยอรมันเอครับนี่เป็นปรน่าสนใจนะครับประเด็นน่าสนใจนะครับเพราะว่าเรื่องราวเบื้องลึกต่างๆเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะฮะแรงแต่ชื่อสโมสรเลยไปถึงเรื่องของการพูดเงินการถือหุ้นแฟนบอลเข้ามาเกี่ยวข้องไหมคือมองไปถึงเรื่องการเมืองนู่นเลยว่าทําไมต้องปล่อยให ทุนต่างชาติไหลเข้ามาในประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราเบรกไว้ตรงนี้ก่อนทมครับแล้วเดี๋ยวช่วงนี้สอนเดี๋ยวให้คุณจฉพันร่ายยาวๆเรื่องเรื่องนอกสนามตามคอนเซ็ปต์ของเราฟ u t f i e l d soccer นะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ